ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ BD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะ422-1606ช่วงนี้มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันที่1กันยายนปี17นะคะตรงกับวันอาทิตย์ใช่แล้วค่ะเวลา15:20 นค่ะอาจารย์ครับถามอาจารย์นะคะชื่ออติชาตินะคะครับชีวิตจะดีขึ้นจะหมดหนี้จะมีโชคบ้างไหมครับชื่ออติชาติเนี่ยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับค่ะส่วนว่าจะหมดหนี้ไหมดวงนี้เข้าเกณฑ์ยากจนตั้งแต่วันที่นะครับค่ะตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนของปี57ถึง26ใช่ครับถึงวันที่26ตุลาคมปี60นั่นหมายความว่าช่วงนี้คุณเข้าเกณฑ์ที่แปลว่าหาเงินไม่ทันใช้ค่ะนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตหาเงินไม่ได้ดวงคุณมีเกณฑ์ว่าจะต้องโยกย้ายไปทำงานในถิ่นไกลหารายได้ได้เพียงแต่ว่ามีภาระมากจนไม่ทันใช้เพราะดวงนี้มีเกณฑ์เรื่องการสร้างหนี้อยู่นะครับก็มีเรื่องแนะนำอยู่2เรื่องก็คือ1เนี่ยเนื่องจากเงินคุณเนี่ยมีภาระเยอะเพราะฉะนั้นคุณควรหาอาชีพเสริมหรือว่าหารายได้เพิ่มขึ้นมาจากงานเสริมและเรื่องที่2คุณต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าละค่ะมิฉะนั้นคุณจะลำบากนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยดวงเนี้ยดาวราหูเนี่ยจะย้ายเข้าราศีสิงห์ที่แปลว่าคดีความเพราะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจจะเกิดคดีความอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เป็นคดีความก็คือถูกทวงถามเรื่องเงินค่ะอาจจะถูกฉีกหน้ากันเพราะเรื่องทวงถามเงินงั้นต้องระวังนิดนึงราหูอยู่ในแหน่งนี้ให้โทษในเรื่องการคดีความหรือให้โทษในเรื่องการเงินและชื่อเสียงเนี่ยตั้งแต่วันที่9มกราคม59ถึง9กันยายน60ใกล้แล้วนะใช่เพราะฉะนั้นจึงต้องวางแผนเรื่องการเงินมีหนี้อะไรรีบเคลียร์กับเขาหรือรีบประนีประนอมหาทางประนีประนอมแล้วก็พยายามวางแผนใช้จ่ายเงินแล้วก็หาอาชีพเสริมแต่ผมเชื่อว่าตัวรอดนะเพราะว่าดวงนี้ยังมีคนช่วยเหลืออยู่ค่ะแล้วจะมีโชคบ้างมั้ยคะอาจารย์โชคมีครับนะโชคที่มีก็คือมีคนช่วยไงครับมีคนช่วยสนับสนุนเพราะตอนที่คุณมีคนช่วยน่ะรีบทำซะค่ะก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็มีทะเบียนรถนะคะ8431ค่ะ84เนี่ยทะเบียนเนี้ยแปลว่าชีวิตมักถูกหลอกลวงถูกโกหกง่ายนะครับส่วน31แปลว่าชีวิตต้องสู้เป็นชีวิตที่ลำบากสามกับหนึ่งเนี่ยแปลว่าอุปสรรคและแปลว่าอุบัติเหตุค่ะงั้นเมื่อเอาสองตัวนี้มารวมแปลว่าชีวิตมักถูกโกหกหลอกลวงทำอะไรไม่สมหวังแล้วก็มักเผชิญเรื่องรุนแรงหรือถูกอุบัติเหตุหรือถูกความขัดแย้งบ่อยๆค่ะงั้นถ้าถามผมนะก็ไม่ค่อยดีครับรถแบบเนี้ยนะมาท่านต่อไปค่ะ จากคุณทิตตะเมธีนะคะเกิดวันที่19 กรกฎาคม ปี 21เวลา9 นาฬิกานะคะถามเรื่องของครอบครัวความรักและแนวทางแก้ไขค่ะจริงๆไม่ได้บอกมานะว่ามีปัญหาอะไรนะแต่ว่าดวงนี้เข้าเกณฑ์ปัญหาหนักนะเพราะว่าดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่แปลว่าถ้าภาษามาดูก็คือมันมีดาวที่แปลว่าเขาเรียกว่ามันเหมือนพระอาทิตย์ตกดีกว่าค่ะคือดวงนี้เนี่ยเขาเกิดที่ราศีสิงห์ปีหน้าเนี่ยราหูจะเข้าราศีสิงห์ค่ะเพียงเขาบอกว่าที่เราบอกกันว่ามีเคราะห์ก็คือตรงนี้แหละคือมีเคราะห์จริงๆราหูเข้านะก็ส่วนใหญ่ก็ไปสะเดาะเคราะห์รับราหูกันเวลาราหูเข้าทับคนเนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น3เหตุการณ์เสมอเหตุการณ์ที่1ก็คือความขัดแย้งภายในครอบครัวโดยการแช่อารมณ์นะแล้วเวลาราหูเข้าคนเนี่ยคนโบราณเรียกผีเข้าหมายความว่าคุณจะมีนิสัยที่ไม่มีความอดทนนิสัยจากเคยสุภาพก็กลายเป็นก้าวร้าวเคยฟังก็ไม่ฟังเคยยินยอมก็ไม่ยินยอมนะครับและแถมยังเป็นหูเบาเชื่อคนง่ายแล้วก็มันเหมือนกับว่าเห็นผิดเป็นชอบคนที่ถูกราหูเข้าทับจะมีอาการแบบนี้เกือบทุกคนผมก็เคยโดนแบบนี้มาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนจริงๆทุกคนต้องผ่านจุดนี้ใช่ครับแต่ไม่ได้แปลว่าทำให้เป็นคนเลวนะแต่เวลาราหูทับคนน่ะหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายไม่มีเหตุผลหูเบาไอ้ที่ควรเชื่อไม่เชื่อไอ้ที่ไม่น่าเชื่อรีบเชื่อค่ะมันเป็นสภาวะแบบนี้เพราะคนถูกราหูเข้าจริงถูกโกงถูกต้มตุ๋นได้ง่ายขณะเดียวกับราหูเข้าประการที่2ก็คือว่าเป็นเหตุให้เกิดหนี้สินค่ะนะเกิดหนี้สินเกิดขึ้นลุกลามเลยฮะเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราอะเชื่อคนง่ายไงถูกหลอกถูกต้มไงทำให้เป็นหนี้เป็นสินแล้วบางทีเราก่อหนี้ก็โดยไม่คิดหน้าคิดหลังอารมณ์ชั่ววูบทำให้ก่อหนี้นั่นคือนี่คือประเด็นที่2แล้วประเด็นที่3ก็คือว่าเวลาเราหูเข้าเนี่ยมักจะอยู่ที่ไหนไม่ติดร้อนเหรอใช่ครับคุณแพ้ได้งานดีๆก็ลาออกหาว่างานไม่ดี
ยอมออกไปตกงานมันหงุดหงิดไงทำงานเลยก็หาว่าเขาไม่ดีค่ะเนี่ยแล้วหาเรื่องออกไปตกอะตกงานมั่งหาเรื่องไปเดือดร้อนหาเรื่องไปมีปัญหาอยู่แล้วอยู่บ้านก็ไม่ได้เพราะหงุดหงิดคนในบ้านต้องไปหาอยู่นอกบ้านค่ะสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นอยู่18เดือนแปลว่าตั้งแต่ต้นปีหน้าไปคนที่ลัคนาหรือว่าราศีสิงห์แต่ว่าภูมิต้านทานของคนไม่เท่ากันแต่รายนี้ค่อนข้างแย่ค่ะรายนี้แย่เนื่องจากว่าดวงคูณเนี่ยมีดาวศัตรูอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเวลาเผชิญกับราหูจริงรุนแรงกว่าค่ะจึงมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เขาเกณฑ์เสียเงินตลอด2เดือนข้างหน้านะพฤศจิกาธันวาเนี่ยมีแต่เรื่องเสียเงินตลอดทางแก้ไขค่ะตาทางได้ไก่เวลาคนราหูเข้าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอันที่1เนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งเขาเรียกว่านั่งสมาธิกรรมฐานเพื่อฝึกปัญญาให้ได้ค่ะอันที่2เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีกัลยาณมิตรเป็นใครก่อนต้องรู้นะว่าเรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยคือใครเวลามีอะไรต้องฟังเขาถึงแม้ว่าเราจะหงุดหงิดไม่อยากฟังก็ต้องฟังเพราะว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องไม่ดีหรอกเขาก็จะปลอบโยงเราให้กำลังใจแล้วก็นำแต่สิ่งดีๆให้เราแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องบังคับตัวเองพอสมควรเหมือนกันว่าต้องใจเย็นก็พูดไปเมื่อที่ที่แล้วต้องพึ่งคนอื่นต้องใจเย็นหน่อยต้องจะพึ่งคนอื่นใช่ครับตอนเย็นและที่สำคัญก็คือว่าเวลาราหูเข้านะฮะต้องใช้คำว่าอโหสิมีอะไรต้องหยวนคือหมายว่าเราหงุดหงิดไงบางทีต้องมีสติแล้วเราต้องยอมคนง่ายคือต้องยอมก่อนแต่ว่าต้องมีเหตุผลไม่ใช่ยอมแบบคนหูเบาอ่ะคือยอมแต่ต้องมีเหตุผลขณะเดียวกันคุณไปหางานทำให้เหนื่อยกับงานอย่าเหนื่อยกับการทำเรื่องไร้สาระค่ะแล้วชีวิตจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะดวงนี้จะสร้างหนี้มากเพราะว่าเราเข้าเนี่ยเขาบอกบ้านแตกเป็นหนี้แล้วก็ย้ายถิ่นฐานสามอย่างนี้มักเกิดขึ้นเสมอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับต้นปีหน้าด้วยก็สำหรับลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวใช่ครับเดี๋ยวปีใหม่น่าจะพูดเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณอัมพันธ์นะคะเกิดวันที่15สิงหาคมปี03นะคะเวลา12นาฬิกาค่ะอาจารย์ครับชีวิตจะดีขึ้นไหมคะเอ้าชีวิตคนเราต้องดีขึ้นคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับประเด็นแรกเนี่ยดวงนี้เขาบอกว่าผ่านเคราะห์ไปแล้วครึ่งแล้วค่ะค่ะหมายความว่าครึ่งนึง 50% น่ะหายไปแล้วค่ะเหลือตอนนี้เหลือ 50% ใช่ครับดวงคุณเนี่ยตอนนี้ดวงนี้เคยถูกดาวเสาร์ทับมาเนี่ย3ปีแล้วตั้งแต่ปี56ถึงปี57ดาวเสาร์ครับแปลว่าอะไรดาวเสาร์เนี่ยมีความหมายสั้นๆในวงการมันคือจนเจ็บแล้วก็จากนี่ใครถูกดาวเสาร์ทับจะมีสภาวะจนนะแล้วก็เจ็บก็คือป่วยและจากก็คือสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักเสมอสามอย่างนี้เกิดมาแล้ว3ปีมาแล้วแล้วดาวเสาร์ได้จากไปแล้วแต่ที่แย่ก็คือว่านะที่แย่ก็คือว่าในดวงนี้เนี่ยดาวลูกหลานบริวารก็เสียทำให้ไม่มีความอบอุ่นทางใจลูกหลานก็ไว้ใจไม่ได้พึ่งพากันไม่ได้ส่วนการเงินเนี่ยนะครับการเงินต่างๆตัวนี้ก็อยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีนักนะครับเลยทำให้รู้สึกแย่นะครับรู้สึกว่าแย่ลงแต่ว่าปีหน้าทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นขึ้นทีละระดับแต่ว่าเคราะห์จะหมด 100% คือวันที่ประมาณเดือนสิงหาคมของปี60เป็นต้นไปทดอีกปีนึงครับปีกว่าๆนะครับนะอย่างน้อยก็ลดไปละครึ่งราคาค่ะแต่ดวงนี้มีอันนึงที่แปลกคือมีโชคในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะและที่สำคัญก็คือว่าใช่ก็อาจจะมีได้ประโยชน์จากเรื่องที่ทางกับอีกอันนึงก็คือว่าดวงนี้มีตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยจะมีเพื่อนแนะนำสิ่งดีๆหรือช่วยเหลือทางการเงินในตรงนี้ก็คือสิ่งที่ดีครับค่ะครับอีกครึ่งนึงสู้ๆอีกครึ่งนึงนะครับท่านต่อไปค่ะคุณคารุเดชนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34เวลาตี1ค่ะอาจารย์ครับปีหน้านี่จะหมดไหมครับปีหน้าจะเก็บเงินออกรถคันใหม่ได้ปีหน้ามีหนี้เพิ่มครับไม่ใช่หนี้หมดหนี้เพิ่มนี่คือรถหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าปีหน้าเข้าเงินการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราเลยสงสัยว่าคือดวงนี้จะเริ่มเป็นหนี้แต่มกราผมเข้าใจว่าจะซื้อรถตั้งแต่ธันวามอเตอร์โชว์ออกนี่แหละอ๋อเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวต้องรีบซื้อเดี๋ยวปีหน้าภาษีขึ้นใช่ครับผมก็ใจว่าคงซื้อสิ้นปีนี้แหละก่อนปีหน้ารีบจดทะเบียนแต่ว่ามีโอกาสได้รถใช่ครับเพราะว่าปีหน้าเขาบอกดวงนี้การเงินเนี่ยมีหนี้สินเพิ่มค่ะนะครับตรงนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ว่าหนี้แบบนี้ผมถือว่าเป็นหนี้ที่สร้างประโยชน์นะไม่ถือว่าเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเรื่องที่สองก็คือดวงนี้จะมีการย้ายงานและย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่อยู่ในปีหน้าด้วย
นะครับส่วนการเงินเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ก็ไม่เหลือเพราะมีหนี้เพิ่มเอาแปลว่ามีเงินใช้หนี้ดีกว่านะครับเป็นช่วงเวลาที่มีเงินใช้หนี้ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณสิไรนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคมปี18เวลาประมาณนะคะอาจารย์ตีสี่ครึ่งถามเรื่องการงานโชคลาภครอบครัวตอนนี้แยกกันอยู่มีปัญหาอะไรไหมครับครอบครัวเนี่ยคือตามดวงเนี่ยนะครับถามว่าครอบครัวแยกกันอยู่มีปัญหาอะไรก็คงไม่มีเพราะว่ามีเหตุต้องแยกกันอยู่แล้วเนื่องจากครอบครัวยังมีความมั่นคงอยู่แต่ก็แยกกันอยู่เพราะว่าดวงนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แปลว่าไปหาลาภเน้นคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ดวงนี้ยังต้องลำบากเรื่องการเงินอยู่อีกสักระยะนึงการงานโชคลาภเนี่ยครับคือการเงินโชคลาภเนี่ยต้องลำบากนิดนึงดวงนี้แปลว่าต้องอยู่ไกลบ้านจนกระทั่งปีหน้าเนี่ยประมาณสักกลางปีไปแล้วถึงจะเริ่มมีโอกาสกลับถิ่นฐานและการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือดวงนี้จะมีการลงทุนสร้างหลักฐานใหม่ของตัวเองนะฮะอาจจะเป็นบ้านที่ดินหรืออาจจะเป็นธุรกิจก็ได้นะครับถัดไปอีกปีนึงคือปี60ค่ะจะได้มีหลักฐานใหม่บ้านใหม่และครอบครัวก็จะอยู่พร้อมกันนะครับนะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะระดาปริศรค่ะโอ้โหชื่อยาวมากนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ15เมษายนค่ะ2507ค่ะ07ค่ะเวลาค่ะค่ะทิมมาลงเวลาตี5ค่ะตี5พอดีเลยนะครับค่ะอ้าวครับตี5พอดีป่วยอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมือค่ะอาจารย์ก็เป็นความดันก็เป็นความดันนะคะคุณเป็นคุณมีความเสี่ยงอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นโรคหัวใจโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลความดันตั้งแต่วันนี้นะครับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตใหม่ตั้งแต่อาหารการกินการออกกำลังจะได้ไม่ต้องเป็นโรคหัวใจครับนี่เรื่องแรกนะครับว่าคุณมีเข้าเกณฑ์ป่วยอันที่2คุณเข้าเกณฑ์เสียทรัพย์และทะเลาะกับคนใน2เดือนข้างหน้านี้คือพฤศจิกาธันวามีเรื่องเสียทรัพย์หรืออุบัติเหตุค่ะเพราะฉะนั้นช่วงพฤศจิกาธันวาพยายามสวดมนต์ไหว้พระอย่าไปไหนไกลๆโดยไม่จำเป็นและอย่าหยิบยืมเงินใครโดยไม่จำเป็นเหมือนกันค่ะนะครับแล้วก็ทำบุญเยอะๆหน่อยตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระช่วง2เดือนนี้คุณมีเคราะห์ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนของปีนี้58ถึง24พฤศจิกายนของปี58 59 58 58ก็แค่2เดือนค่ะนะครับแล้วปีหน้าจะมีโชคทั้งงานทั้งเงินนะครับฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนครับตั้งแต่หลังวันเกิดเลยครับค่ะโอ้ค่ะหลังวันเกิดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนะหลังวันเกิดนี้ก็จะมีโชคแล้วนะครับนะจะมีโชคนะครับแล้วก็หลังวันเกิดนี่ต้องอดทนนะฮะเหนื่อยแต่ได้ตังค์นะฮะแต่ต้องเหนื่อยนะฮะต้องเหนื่อยนะฮะอาจจะต้องดิ้นรนหน่อยนะแต่ได้เงินนะครับครับนะปีหน้ามีโชคแต่ว่าจำไว้เลยนะครับต้องควบคุมอาหารการกินการออกกำลังจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจนะครับค่ะอาจารย์โอเคครับค่ะอาจารย์คะขอถามเรื่องของลูกๆนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าลูกๆมีจะพึ่งได้ไหมคะลูกคุณคนหนึ่งนะฮะจะมีหน้าที่การงานใหญ่โตมากและมีชื่อเสียงในสังคมนะลูกคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมมีหน้าที่การงานใหญ่โตนะครับสามารถพึ่งพิงได้แต่อยู่ไกลอยู่ในถิ่นไกลนะครับค่ะต้องอยู่ต่างประเทศเลยไหมคะก็เราบอกไม่ได้อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศก็ได้แต่ว่าเขาไปแบบมีหน้ามีตาOh, นะครับแล้วถามว่าคุณพึ่งพาได้ไหมได้ครับนะเพียงแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็คงจะพึ่งกัน พึ่งกันโดยลักษณะเหมือนส่งกันนะฮะส่งเสียกันนั่นแหละครับอ๋อค่ะมีสองคนใช่ครับสองคนนะคะอาจารย์ลูกคุณดีทั้งคู่ครับนะคนนึงจะอยู่เฝ้าคุณนั่นแหละฮะดูแลคุณอยู่แต่คนอยู่ไกลคนนึงคนที่มีชื่อเสียงจะอยู่ไกลส่วนคนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขนะความสำเร็จเขาพอประมาณครับค่ะค่ะขอถามอาจารย์อีกสักเรื่องนะคะคุณดีว่าทำงานอยู่ที่ศรีราชานะคะแต่อยากไปปลูกบ้านที่นครราชสีมาคุณทำได้ไหมคะอาจารย์ทำได้ครับนะทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณก็สามารถทำได้
พราะว่าดวงคุณอ่ะบั้นปลายชีวิตอ่ะจะอยู่จะต้องย้ายใหญ่อีกครั้งนึงครับมีอีกครั้งนึงใช่ครับเพราะดวงคุณเนี่ยจะมีการย้ายใหญ่ในบั้นปลายชีวิตของคุณอีกครั้งนึงนะครับแต่จริงๆในดวงคุณไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนะครับถ้าไม่จำเป็นผมว่าอย่าไปทำอะไรที่บ้านเกิดจะดีกว่าค่ะคือเป็นคนเกิดที่จังหวัดปราจีนนะคะแต่ว่าเคยไปอยู่ที่นครราชสีมาแล้วก็สามีตอนนี้รับราชการอยู่ที่นครราชสีมาอ๋อถ้าอย่างนั้นได้ครับเพราะคุณเป็นคนปราจีนนะคุณไม่ได้อยู่บ้านเกิดอยู่แล้วครับครับอ๋อค่ะค่ะขอถามเรื่องรถอีกเรื่องนะคะอาจารย์ค่ะทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถ4กรกฎาคม4กไก่ดาษดานะคะ3694โอ้36เนี่ยแปลว่าเลขมิตรภาพนะฮะเลขนี้เนี่ยแน่เลยเลขนี้ดีนะครับเลข36นี่ดีมากเลยครับแปลว่ามิตรภาพและความสำเร็จในด้านการงานส่วน94เป็นเลขที่ต้องเหนื่อยต้องวิ่งติดต่อประสานงานคนไปชั่ว10ทิศนะฮะแต่ทั้งสองรวมกันแล้วเพราะว่าติดต่อแล้วมีความสำเร็จนะครับดีครับติดต่อแล้วมีความสำเร็จครับค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอันนี้เหมือนซ้ำเนาะทิพสะเมธีเหมือนตอบไปแล้วนะคะขอท่านต่อไปค่ะคุณโอ้ฮาวายนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมปี25เวลา 13:54 นาทีเรื่องงานค่ะท่านเดี๋ยวก่อนนะ 13:14 นาที54ค่ะ54นาที 13.54 ครับค่ะเรื่องงานเรื่องงานช่วงนี้จะไม่มั่นคงครับดวงนี้แปลว่าเปลี่ยนงานบ่อยยกเว้นเป็นงานอิสระหรือเป็นพวกฟรีแลนซ์ต่างๆก็เหมาะสมอยู่แล้วก็เหมาะสมแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมว่าคุณตกงานบ่อยอ่ะ2ปีเนี้ยตั้งแต่นี้ถึงสิ้นปี59เลยจะตกงานบ่อยแต่ถ้าบอกเป็นงานอิสระถือว่าดีจะประสบความสำเร็จจากงานอิสระนะครับค่ะเอาล่ะแล้วค่ะท่านต่อไปค่ะเรื่องเดียวท่านเรื่องเดียวเรื่องเดียวนะคุณต่อค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี18 4พฤศจิกายน18เวลา 9:30 นาทีตรงกับวันอังคารนะคะถามอาจารย์ว่าช่วงนี้ทำอะไรดีการเงินจะดีไหมคะดวงนี้ก็เหมือนกับคือวันนี้แปลกนะคนที่โทรมาเนี่ยลัคนาจะอยู่ที่ราศีธนูเกือบเกินครึ่งค่ะแล้วพวกราศีธนูตอนนี้อยู่ในสภาวะเงินรั่วหมดรั่วไหลหมดตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นดวงคุณก็คงต้องลำบากเรื่องเงินอีก2ปีอีก2ปีด้วยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ลำบากไม่มีเงินนะครับ คือลำบากไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บแต่ก็คือได้เงินมาแหละจะได้เงินมาแต่ว่ามันก็ออกไปใช่ครับถูกครับก็ไม่เป็นไรนะคะนะครับสู้ๆครับแล้วก็ถามว่าช่วงนี้ทำอะไรดีดวงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนติดใจเป็นลักษณะของธุรกิจที่ทำให้คนติดใจเช่นอาหารเสื้อผ้าหน้าผมคือคนเห็นแล้วชอบแล้วติดใจอ๋อเขาเรียกธุรกิจใช่ครับคือเพื่ออาหารเสื้อผ้าหน้าคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขทางใจเป็นอาชีพให้ความสุขทางใจและคนชอบค่ะนะอาชีพนั้นคุณทำได้เลยครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักกันสักครู่ค่ะ